ใครชอบเดินตลาดสดมาทางนี้ค่ะวันนี้ต๋อยจะพาไปเดินตลาดสดในพนมเปญตลาดนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดอุลินเซยมาร์เก็ตเป็นตลาดใกล้บ้านที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของพนมเปญเลยก็ว่าได้ตอนที่ต๋อยยังอยู่พนมเปญหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จขากลับก็มักจะแวะตลาดนี้อยู่แทบทุกวันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแต่ก็ขอให้ได้เดินก่อนเดี๋ยวมันก็ได้ติดไม้ติดมือไปเองมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆค่ะตลาดนี้อยากได้อะไรก็มาผักผลไม้ข้าวสารอาหารแห้งของคาวของหวานมีหมดค่ะแม้แต่เสื้อผ้าก็มีขายนะคะสำหรับวันนี้ต๋อยจะมาหาซื้อผักไปทำแกงแคค่ะดูสิว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างเจอแล้วร้านที่แบกขายกับพื้นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่เขาเก็บเอามาขายผักก็จะเป็นผักปลอดสารพิษแถมราคาถูกอีกด้วยค่ะค่าเสียหายร้านนี้ประมาณ95บาทค่ะที่เห็นเป็นดอกสีม่วงๆนั้นคือดอกผักตบชวานะคะใครกินเป็นบ้างส่วนนี้ของโปรดลูกสาวค่ะดอกสโนผักเยอะแล้วก็สดมากๆเลยใช่ไหมคะจริงๆอยากถ่ายให้ดูเยอะๆนะคะแต่ว่าอีกใจนึงก็กลัวว่าจะโดนกระชากโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าพอไปคนเดียวเนี่ยจะซื้อของเนี่ยจะถ่ายรูปมันดูอีลุงตุงนังไปหมดก็เลยถ่ายมาให้ดูแค่นี้นี่อันนี้ของฝากลูกสาวค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นผักที่ต่อยได้มาในวันนี้ค่ะน่าจะได้หลายเมนูเลยแหละตลาดสดที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของคนชอบทำกับข้าวมากๆเลยนะคะอยู่เคนยาไม่มีน้ำผักแบบนี้นับชนิดได้เลยนะอยู่ที่โน่นอ่ะต้นหอมนี่ได้ฟรีสำหรับค่าเสียหายทั้งหมดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,200 บาทค่ะต๋อยเชื่อว่าแม่บ้านหลายๆคนอ่ะชอบเดินตลาดสดมากกว่าการไปเดินซื้อผักในซูเปอร์นะไหนมีใครชอบเดินตลาดสดเหมือนต๋อยบ้างยกมือขึ้น